สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์ครับผมวันนี้ครับเหมือนที่ได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำคอนเทนต์กับตัวของแบรนด์ Royal Enfield นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าคนใช้เยอะขึ้นแล้วก็มีคนพูดถึงเรื่องของคำว่ามันไม่ค่อยแรงเยอะขึ้นอันนี้ก็ต้องแบบว่าตามตรงนะเพราะว่าจริงๆผมเองก็คือเคยทำการทดสอบมาแล้วในหลายๆรุ่นนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยตอบโจทย์ผมในเรื่องของความไม่แรงของมันนะฮะเพียงแต่ว่าดีไซน์รูปทรงท่านั่งท่าทางมันได้ความคลาสสิกนะครับแต่ครับแต่วันนี้ผมจะให้เพื่อนๆได้มาดูในเรื่องของความแรงที่มีการทำให้ตัวของ Royal Enfield โดยเฉพาะแค่บล็อกเครื่อง 350cc เนี่ยมันแรงขึ้นมาได้จากเดิมโรงงานต้องบอกว่ามันแรงขึ้นแบบขี่แล้วดีขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นจริงๆนะครับเอาไปว่าเดี๋ยววันเนี้ยจะให้เพื่อนๆได้มาดูกันเผื่อว่าใครเล่นแบรนด์นี้อยู่แล้วไม่รู้ว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีวะจะแซงเวฟได้ยังไงบ้างเดี๋ยวลองมาดูวันนี้กันเลยดีกว่านะฮะคนทำก็ไม่ใช่ใครฮะคือเจ้าของรถคันนี้แหละนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ดีๆสายซิ่งของผมมาเล่นสายคลาสสิกได้อย่างไรกับโอด็อกเตอร์เรซซิ่งนะครับอ่ะมาโอมานี่มีไมค์ให้เหมือนเดิมเมื่อวานเราเพิ่งจะเจอกันเองเนาะเมื่อวานอยู่แถวๆนี้ประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงได้อ่ะวันนี้เราไม่ต้องอยู่กันยาวนานเพราะว่าลูกค้ารออยู่เติมเลยใช่แต่เมื่อวานนี้บอกไปแล้วว่าเกิดและจะมีเรื่องของคอนเทนต์ Royal Enfield ครับซึ่งจริงๆแล้วโอก็ลงในเพจของตัวเองนั่นแหละแล้วมันกลายเป็นว่ามันมีกระแสดีขึ้นมาได้ใช่พี่ถามก่อนอยู่ดีๆไปซื้อแบรนด์นี้มาทำไมไม่เคยเห็นมันอยู่ในหัวเลยนะไม่มีพี่ไม่มีในหัวเลยรถไม่มีเลยรถทรงนี้หรือรถที่แบบที่มันไม่แรงผมก็ไม่มีความคิดจริงๆพี่แล้วก็ไม่ได้ชอบรถตรงนี้เท่าไหร่พี่แต่ว่ามีลูกค้าครับพี่ก็คือเขาอยากจะทำก็คือว่ารถมันไม่แรงอ่ะเขาก็อยากจะทำเขาเอารถให้ผมทำเนี่ยแหละตอนแรกมันก็ลองไปขี่ดูมันก็แย่จริงแย่จริงใช่พี่เสร็จปุ๊บคือมันแย่ในที่นี้คือรถมันไปไม่ไหวใช่พี่มันเขาพูดไงมันตุ่ยมากมันตุ่ยมากนี่เราแบบว่าสดๆให้คุณลุงผ่านไปไม่เห็นใช่ไหมก็คือแบบว่ามันจะตุยๆแล้วก็ความแรงกับผมลองขี่อย่างเงี้ยพี่มันได้กว่าจะขึ้นร้อยหนึ่งอ่ะมันยากใช่กว่าจะไปร้อยหนึ่งไปร้อยสิบเนี่ยเหนื่อยมากหมอบแล้วหมอบอีกพี่ที่สำคัญคือยิ่งกดยิ่งแช่ยิ่งกินน้ำมันใช่พี่แล้วก็รถลูกค้าก็คืออยากจะทำก็ผมก็เลยลองดูว่าลองสเต็ปแรกไหมก็คือใส่กองเปลี่ยนลิ้นทําคอกองอะไรประมาณเนี้ยพี่แล้วก็เลยลองดูลูกค้าก็โอเคลองทําดูผมทําเสร็จปุ๊บไปลองขี่เฮ้ยมันสนุกดีว่ะมันคนละคันเลยใช่พี่แล้วมันก็แบบขี่แบบเข้าใจแล้วทําไมคนเขาถึงชอบคลาสสิกคือว่ามันเป็นรถที่มีแรงบิดแล้วมันขี่ไปอย่างมาเรื่อยๆพี่ตุ๊บๆๆๆๆๆแล้วก็ทําเสร็จแล้วลองขี่มันก็วิ่งอยู่ประมาณเกือบ 140gps 140g ใช่พี่หน้าไมค์ก็ต้องมีประมาณ105กว่า105ได้มั้ยประมาณพี่140กว่าไมค์มันแข็งอยู่พอสมควรเลยพี่ใช่140กว่าฮะมีรูปประกอบอ๋อมีรูปประกอบอันนั้นคือเป็นความเร็ว GPS ในรูปประกอบของเราที่โอไปวิ่งมาใช่ครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่ามันต้องหมอบนะมันต้องหมอบถ้าจะให้ได้ความเร็วระดับนั้นนะพี่แต่ถ้าขี่แบบไม่ต้องหมอบก็อยู่ประมาณ130130ใช่พี่ถ้าเอาง่ายๆเลยคนที่ทําสเต็ปอย่างเงี้ยที่เราจะพูดถึงไปเนี่ยมันจะสามารถวิ่งแบบนั่งแบบแนวคลาสสิกชนลมตัวเลขหน้าไมค์จะประมาณเท่าไหร่130กว่าๆพี่หน้าไมค์คือ130กว่าๆเลยใช่ครับจากเดิมคือ110ใช่พี่ของเดิม100 110 110กว่าๆเนี่ยพี่เจอลมก็ร่วงโอ้ก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ110กว่าๆมาเป็น130กว่าๆใช่หมอบปั๊บ140มีให้เห็นหน้าไมค์และประหยัดน้ํามันด้วยใช่พี่วันนี้ผมไปลองขี่ไปเที่ยวมาพี่ทดสอบเพราะว่าลูกค้าถามเข้ามาว่างมากผมว่าไม่ได้ว่างอะไรเลยว่างมากอันนี้คือเป็นภาพที่เมื่อเช้านี่เองใช่พี่นะเราก็เอามาใส่ในไลฟ์ของเรานี่แหละลูกค้าถามเข้ามาว่ามันกี่กิโลลิตรอ่ะผมก็บอกว่าเอ๊ยังไงว่าต้องไปลองไม่เคยลองสักทีคือแบบขี่แค่ในเมืองมันก็ไม่รู้ใช่ไหมพี่ผมก็เลยเอาที่มันแบบระยะทางไม่ไกลมากก็ไปดูที่เขื่อนขุนด่านนครนายกเลยนครนายกไม่ไกลมากนะครับแต่แบบว่าไปแบบยังไม่มีใครรู้เลยนะฮะมาถึงก็คือตื่นเช้ามาปั๊บขี่ไปเลยขี่ไปเลยโอ้โหเป็นแบบความบ้าพลังนะครับของ
คุณโอเขานะครับไปคนเดียวขี่คนเดียวถ่ายคนเดียวใช่พี่เออแจ๋วเว้ยแจ๋วเว้ยนี่โชว์ให้เห็นเลยว่ามันคืองานวันนี้จริงๆใช่พี่นี่ขี่ให้ดูนะครับชนลมปึ้งปึ้งปึ้งนี่ก็ความเร็วเดินทางครับพี่จะอยู่ประมาณผมจะเดินทางอยู่ยืนพื้นประมาณ110ใช่พี่เพราะว่าผมลองกดไป130แช่130กว่าแล้วมันรู้สึกมันจะเหนื่อยตรงที่ว่ามันชนลมเยอะพี่ตัวทรงมันคือแบบแอนอกชนลมเลยใช่กลายเป็นว่าแบบไปได้สักพักนึงรู้สึกว่ามันจะเมื่อยใช่เมื่อยหัวไหล่ก็เลย110นี่คือถือว่าสุดถ้าเกิดว่าเป็นรถเดิมๆคือสุดของเขาแล้วใช่พี่แต่ของเราคือเหลือได้ปอกในมือเลยเยอะมากเยอะเลยโอเคแต่มันกลายเป็นว่าขี่เทียบความเร็ว110ผมว่ามันสบายกว่างั้นถามเลยแล้วกันอันนี้คือที่เราเรียกว่าเป็นแค่สเต็ป1เท่านั้นเองใช่พี่ไม่ได้ยุ่งอะไรกับเครื่องมากมายเลยไม่ได้ยุ่งกับเครื่องเลยพี่อะไรบ้างที่เราทำให้มันวิ่งได้ขนาดนี้ผมว่าลิ้นลิ้นใช่ลิ้นในที่นี้คือลิ้นเล็กต้องบอกนี้ก่อนว่าคนที่เล่นในแนวรถแบบประเภทนี้เนี่ยเขาไม่อยากจะให้รถของเขาเนี่ยแบบเฮ้ยเสียรูปลักษณ์ของความเป็นความคลาสสิกครับไม่อยากให้แบบว่ามีการตัดต่ออะไรเยอะแยะครับคันนี้คือทำแล้วพี่เริ่มจากลิ้นก่อนใช่พี่ลิ้นอยู่ไหนลิ้นจะอยู่ช่องนี้ลิ้นจะอยู่ช่องนี้นะครับตรงแถวๆนี้ใช่เราจะเห็นอยู่ลิ้นเล่งอยู่ตรงนี้อยู่ใต้เนี้ยอยู่ในใต้กล่องเนี้ยซึ่งมันมีกล่องปิดอยู่ยังไงก็มองไม่เห็นใช่พี่โอเคแล้วพอเป็นลิ้นเสร็จปั๊บจะเห็นว่าเมื่อกี้นี้มีคอกองด้วยใช่พี่ใช่มั้ยคอกองใช่ก็จะเห็นอยู่เป็นอยู่ตรงนี้คอกองเป็นคอสแตนเลสใช่พี่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าแตกต่างของเดิมเท่าไหร่ใช่พี่ซึ่งที่เราเห็นตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวแรกที่เราบอกว่าเป็นลิ้นเปิดให้ดูก็จะเป็นอย่างนี้ของเดิมแต่ของเดิมมันมีกล่องติดลิ้นแต่ว่าเนื่องด้วยความซนของผมก็อยากจะวิจัยผมก็เลยระเบิดมาดูระเบิดมันออกไปเลยไม่ได้ใช้แล้วใช่วันเดียวเสร็จวันเดียวเสร็จเนี่ยถ้าเห็นขนาดลิ้นเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันโอ้โหข้อลูกเลยอันไหนว่าทั้งเข้าทั้งออกวะอย่างนี้ก็ได้พี่นี่ทั้งเข้าทั้งออกนี่ว่าใช่พี่นี่อันเนี้ยเห็นชัดเจนเลยว่าไดมิเตอร์ที่ต่างกันเยอะแยะเลยนะทางเข้าทางออกนี่ให้ดูใบก็ต่างกันคนละไซส์เลยแทงถึงไหมให้ดูใบก็ต่างกันและที่สำคัญก็คือว่าไอ้ลิ้นตัวใหม่ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมีตัวของกล่องติดลิ้นแล้วใช่พี่เป็นกล่องแยกแบบนี้เลยไม่มีเลยนะครับฉะนั้นก็คือข้อที่หนึ่งเปลี่ยนลิ้นใช่ครับข้อที่สองคือเปลี่ยนอะไรเป็นกล่องพี่เปลี่ยนกล่องใช่กล่องอยู่ไหนอ่ะผมเอาไว้อยู่นี่เปิดได้อยู่ใช่นะครับกล่องไฟอ๋อกล่องมีแค่นี้เองใช่พี่ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเกะกะเลยยัดก็ไม่ได้เลยใช่พี่แล้วก็สายไฟก็เป็นปลั๊กแอนทีก็คือจิ้มเสียบได้เลยไม่ได้ตัดต่ออะไรก็จับเสียบได้เลยก็แจ๋วเลยเนาะถ้าตอนนี้มีแค่นี้หรือเปล่ากับสเต็ป1หรือมีท่อหรือมีอะไรอีกอันนี้ผมมีท่อไอเสียด้วยพี่อ๋อมีท่อด้วยใช่ท่อก็คือดูไม่ออกเหมือนกันนะใช่พี่อันนี้เป็นท่อแต่งแต่ว่าท่อแต่งใช่ครับพี่แต่ถ้าดูภายนอกก็ดูไม่ออกดูไม่ออกเลยเพราะว่ามันก็คือทรงเดิมใช่พี่อันนี้เป็นท่อแบบว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะฟูไม่ตั้งแต่เรียกไงเอาแคทออกอ่ะครับพี่ตั้งแต่เอาแคทออกใช่ตั้งแต่ท่อนแคทออกไปเลยแล้วก็ยิงสดเลยเสียงก็จะนุ่มๆหน่อยเสียงแบบนุ่มๆเหมือนหวานเลยใช่ครับพี่ okay. แต่ว่าถ้ามันมีอีกกรณีนึงก็คือถ้าแบบคนไม่ชอบเสียงดังเลยก็เอาท่อแทนแคทอ่ะพี่ใส่ได้เลยใช้ปลายเดิมก็วิ่งได้เหมือนกันโอเคเมื่อกี้นี่เพื่อนๆถามมาแสดงว่ามีคนสนใจอยู่กับสเต็ปตรงนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่า1วันเสร็จครับลูกค้าได้ตามนี้เลยใช่พี่งบประมาณเท่าไหร่12,000พี่ 12,000 บาทจบเลยจบเลยตัวเลขขึ้นมาประมาณสัก30ได้ใช่พี่ก็คือแรงม้าก็จะเพิ่มจาก14 15ตัวเป็นประมาณ20เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะแบบว่ามีดราม่าอีกจะ14 15ตัวได้ยังไงในเมื่อสเปคเขาเขียนมาเดิมๆโรงงานมัน20ไม่ใช่เหรอแรงม้าที่เครื่องยนต์พี่แต่ว่าถ้ามันผ่านระบบเกียร์ระบบถ่ายตกกำลังอะพี่มาถึงล้อเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณนั้นนะพี่แต่ถ้าเป็นแรงม้าที่ปลายวิวที่ก็วัดกันเป็นม้าที่เครื่องมันจะไม่มีการสูญเสียมันจะได้เยอะกว่าไม่มีตัวถ่วงใช่พี่ก็คือจากเดิมที่ว่าเคลมมา20นั่นคือแรงม้าของเครื่องยนต์จริงๆแต่พอมาที่การโหลดมีสเตอร์มีเกียร์มีล้อใช่พี่เหลือประมาณเท่าไหร่
14-15พี่14-15ตัวแค่นั้นเองใช่พี่โอ้ยตายตายถ้าเทียบกับฟรีๆพวกเขาบอกว่าทำไมม้ามันน้อยจังเออแต่ว่าต้องบอกว่ารอบเครื่องมันน้อยพี่รอบเครื่องเดินเบายังไม่ถึงพันเลยเดินด้วยทอร์กปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอของเดิม15ตัวตอนนี้ทำสเต็ป1เนี่ยกี่ตัวประมาณ20พี่20เลยใช่พี่โอเคเป็น20ที่แบบว่าลงจริงๆเลยใช่พี่โอเคฉะนั้นณขณะนี้คือ20ตัวแล้วอยากจะแบบว่า1ฟังเสียงหน่อยได้ไหมได้พี่2ขึ้นในโนโชได้ไหมได้พี่ได้นะงั้นตามนั้นตามนั้นเดี๋ยวเก็บของก่อนเดี๋ยวสตาร์ทแล้วหล่นกระจายนี่นุ่มดีว่ะท่อนี้อีกตากี่ตังค์ 2,000 กว่าบาทเองพี่เหรอใช่เฮ้ยทำไมของนี่มันถูกจังวะ เป็นลูกไงผมว่าเพราะดิเพราะนะ 2,000 กว่าบาทใช่พี่เออของเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็คือถอดเก็บแบบว่างั้นน่ะของเดิมถอดเก็บนี่ของเดิมนู่นเขาเก็บแบบเนี่ยเนี่ยของเดิมไม่ค่อยมีค่าละของเดิมมันมีแคปหลายลูกไง1ลูก2ลูกอ่าฮะหนึ่งนี่ลูกนึงไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้พี่ก็คือได้เสียงประมาณเนี้ยปุบๆๆๆเนี้ยผมว่า 2,000 กว่าบาทใช่ขี่จริงไม่ดังพี่ไม่รำคาญกลับชอบอีกรุ่น500ทําได้เหมือนกันมั้ยได้ดิทําได้ครับ500พวกฮิมาลายันน่ะจริงๆทําได้นะใช่ฮิมาลายันเคยทําแล้วทําแล้วทําไปแล้วแล้ววิ่งด้วยใช่ๆทำได้หมดแหละคือแต่ว่าต้องเข้าใจอย่างนึงนะว่ามันไม่ได้แบบว่าเอาของเดิมมาทำนะมันคือการเปลี่ยนเอาของอีกรุ่นหนึ่งมาใส่ใช่ใส่กล่องใหม่ฉะนั้นบางคนอาจจะบอกว่าโหไม่ได้หรอกรถเราต้องเดินทุกอย่างอันนั้นอ่ะลืมมันซะถ้าอยากเดินทุกอย่างก็ขี่รับสภาพไปตามนั้นใช่แต่ถ้าเกิดว่าอยากแรงอยากแบบว่าขี่แล้วมันติดมือขึ้นไม่โดนเวฟแซงแนวนี้ไม่มีปัญหาเลยใช่พี่ผมก็ขี่ไปขี่มาว่าโอเคเลยแหละเอางี้ขึ้นไดโน่เลยจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆป่ะเดี๋ยวให้เจ้าตัวขี่เองชิวๆโอ้โหปุ๊บๆฟังเสียงเลยเฮ้ยพออยู่นี่ขนาดนี้เราก็จะมีเพื่อนๆรอจูนอยู่อีกบานตะเกียงนะครับรอแป๊บนึงนะโอเคนี่ครับขึ้นมาที่ไดโน่แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของการมีแรงม้าที่แท้จริงเนี่ยเราจะไม่เอาตามความรู้สึกนะครับเราจะเอาตามที่เราเห็นบนไดโน่ดังนั้นเนี่ยพยายามที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละอย่างเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างกับตัวเลขของแรงม้านะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นก็คือเนี่ยเดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมเปิดแรงม้ารถเดิมก่อนนะเดี๋ยวลองดูแรงม้าเดิมก่อนที่วัดที่นี่เลยใช่ป่ะใช่พี่ตั้งแต่วันแรกที่ซื้อมาเลยใช่พี่โอเครอแป๊บหนึ่งจริงๆมันก็แจ๋วนะบอกว่ามันเท่ไหมมันก็เท่อะแต่ที่ผมไม่ค่อยชอบมันคือมันไม่แรงอะอันนี้ก็กล้าพูดเลยว่ามันไม่แรงเดิมๆขี่แล้วมันเซ็งเราแบบพวกแบบต้องการความเร็วไงแต่พอมาขี่คันนี้ก่อนมาถ่ายผมขี่มาแล้วนะเมื่อวานนี้ผมไปลองขี่แล้วผมว่ามันแจ๋วดีเวลาแบบเกียร์3แต่ตบเกียร์ปุ๊บแม่งเกียร์4มันดึงอย่างนี้เลยทำได้ครับทำได้ครับเครื่องสไตล์เดียวกันทำได้หมดครับใช่ไหมคนที่บอกว่าเล่น Royal Enfield คิดเหมือนผมป่ะรถแม่งเท่ดีกว่าแต่มันไม่แรงเซ็งนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงแบบไม่ค่อยได้แบบพูดถึง Royal Enfield เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรับได้ว่าทำนิดๆหน่อยๆงบประมาณแค่นี้ผมว่ามันไม่ได้แพงหรอกแต่ว่ารถมันวิ่งแบบเห็นๆเลยดีกว่ามานั่งมโนต้องลงสเตอร์เท่านู้นเท่านี้ให้รถมันวิ่งมันเป็นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันหลอกอาการของเครื่องยนต์ไม่ได้นะครับครับดูนะครับผมหาป้ายก่อนแน่หาก่อนฉะนั้นเราก็พยายามให้เพื่อนๆดูว่าเวลาที่เราทำนู่นทำนี่มาให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันมีตัวเลขจริงมันไม่ได้มโนแล้วมันวิ่งขึ้นดีจริงนะฮะงบประมาณ12,000ก็คือมีชุดลิ้นใหม่คอกองใหม่แล้วก็มีกล่องใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพิ่มงบอีกประมาณ 2,000 กว่าบาทก็เจ๋งท่อแบบเมื่อกี้บู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 เมื่อกี้เท่ดีรอแป๊บหนึ่งเขากำลังดูปลายอยู่ลูกเดิมลูกสูบกี่มิลวะของเดิมลูกสูบ72มิลครับ72เองเหรอใช่พี่
72แต่ชักมัน85มิลกว่าชักยาว72มิลคือมันแนวเดียวกับพวกรถที่เป็นรถกำลังก็เหมือนพวกรถดีเซลทั้งหลายแหล่เลยพี่ก็จะเป็นลักษณะที่อย่างเงี้ยแหละเป็นแบบรถที่เป็นรถแรงบิดไปเรื่อยๆตีตุยลูก72มิลเราขยายเป็น80มิลไปเลยป่ะ650 650พวกอินเตอร์เซปเตอร์650รอโปรแกรมผมนิดนึงครับก็คืออันนั้นมันรีแมปได้เลยอ๋อรีแมปได้เลยมันก็จะเป็นวิธีการทำที่คนละแบบกับแบบนี้ใช่ครับมันก็จริงๆมันก็ง่ายกว่านะพี่อ่าฮะอันนี้โอเติมเป็นอะไรยี่ป่ะอันนี้ผมยังเป็นโซฮอล95อยู่โซฮอล95อยู่เลยเหรอใช่พี่เพราะว่ากำลังอัดมันนิดเดียวพี่กำลังอัดประมาณเท่าไหร่มัน9กว่าๆเองพี่โอ้9กว่าเองใช่ครับถึงว่าทำไมมันไม่วิ่งอัตราส่วนการผสมกำลังอัดของเขาแค่9กว่าต่อ1นะครับมันก็เลยอย่างนั้นแหละเติมน้ำมัน E20 ไปก็ไม่ช่วยอะไรมันก็จะไปแบบนุ่มๆหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าสเปคคือเติมตัวฮอล95ได้ตัวฮอล91ได้เติมเบนซิน95ได้นะฮะเติมเบนซิน91ที่ลาวก็ได้เหมือนกันเอางี้ดีกว่าผมเปิดไม่เจอไม่เป็นไรเอาได้เลยเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ใหม่แป๊บเดียวนะพี่โอเคเปิดหน้าจอใหม่ก็เดี๋ยวเอาอันนี้เทียบเอาแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าทำประมาณเนี้ยจริงๆเลยอ่ะมันมองภายนอกมันไม่รู้หรอกนะว่าทำมันไม่เสียรถมันไม่รู้เลยนะครับเพราะว่ากล่องก็อยู่ข้างในตัวของชุดยินเร่งก็อยู่ข้างในเหมือนกันวัดเลยแล้วกันพี่อะไรนะเทอร์โบได้ไหมมีตังค์ไหมล่ะนั่นแหละครับพี่อุ่นหน่อยไม่ร้อนเลยมันยังไม่ร้อนไม่อุ่นมันไม่อุ่นด้วยนะมันจับมืออย่างนี้ได้เลยเนี่ยมันจับแบบเนี่ยทั้งที่มันไม่มีหม้อน้ำนะเป็นเสื้อลมนี่แหละแต่ก็จับได้ปุกปุกปักปักปุกปุกปักอันนี้ก็คืออยู่ที่จูนด้วยนะครับเพราะบางคนอาจจะแบบไม่ชอบประเภทแบบว่ามิดไฟลิ่งแบ็คออกมาแบบปุ้งปังปุ้งปังแบบนี้ก็จูนเก็บได้นะครับแต่นี่เขาจูนผมว่าเขาอยากเท่ไงอยากเท่ผมชอบเสียงวอยวายให้มันมีบ้างที่ตุ๊บตับตุ๊บตับนี่วอร์มเครื่องอยู่แป๊บนึงเมื่อกี้ผมลืมไม่ได้แคลไว้ตอนแรกไม่ได้แคลรอบอะไรไว้ไดโน่เดี๋ยวผมขอแคลรอบก่อนหุ่นอยู่เลยอ
ไม่ร้อนเลยอ่ะเอามือจับเนี่ยเอามือจับได้เลยเนี่ยไม่ร้อนเลยตอนนี้มันจะคอมเมนต์เสร็จไม่เสร็จเต็มเลยขาดนิ่นเลยไอ้เนี่ยไม่มีร้อนมาที่ขาเลยพี่มันไม่ร้อนเลยจับได้ทำไมยังจับได้อยู่เลยอ่ะงงไหมล่ะไม่มีหม้อน้ำนะฮะเป็นเสื้อลมเสื ใส่อยู่เหมือนเดิมใช่พี่ยังไม่ได้แบบว่าเอาแบบไส้กรองออกอะไรออกอะไรยังไม่ได้ทำแบบนั้นเลยแล้วก็เครื่องก็ยังไม่ร้อนนะครับร้อนหน่อยนึงแต่ว่ายังจับได้อยู่ยังอ้างได้อยู่ใช่ครับซึ่งปกติแล้วร้อยแอนฟิลนี่คือร้อนก็ร้อนเลยใช่ครับปกติรถเสื้อลมมันร้อนมากนะร้อนเดิมประมาณ15ตัวใช่พี่14ตัวกว่าประมาณก็คือมาประมาณ5แรงม้าใช่พี่ก็เยอะนะถ้าเทียบกับรุ่นอื่นเทียบกับรถตัวใหญ่อ่ะมันดูเหมือนไม่เยอะนะพี่แต่ถ้ามาเทียบกับ CC ไอ้สิ่งที่มันมีกับไอ้สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นตอนเนี้ยมันหลาย 10% เลยนะพี่ถูกต้องแจ๋วแจ๋วอย่างรถผมยังแค่200 กิโลอ่ะดับเครื่องก่อนอาจจะยังไม่ได้ลื่นอะไรมากมายปิดพัดลมก่อนจะได้ไม่มีเสียงดังซึ่งณขณะนี้ก็คือให้ดูแล้วว่าไอ้ตัวสเต็ปที่1เนี่ยมันวิ่งได้จริงแล้วมันก็วิ่งดีด้วยใช่พี่กับการใช้แบบว่าชีวิตประจำวันของเพื่อนๆที่แบบว่าซื้อมาอยากจะให้มันหล่อแต่ว่าให้มันแรงขึ้นอีกนิดนึงสเต็ปเนี้ยเติมไปประมาณ 12,000 ก็จบเลยใช่พี่นะครับใครที่สนใจก็ลองดูนะเมื่อกี้นี้บอกว่าตัว350ได้ตัว500ได้ตัว650รอเป็นการรีแมปนิดนึงนะครับซึ่งอย่างที่บอกวันนี้เนี่ยอันเนี้ยเอามาแทรกคิวลูกค้าบานเลยใช่ไหมใช่พี่เดี๋ยวดูต่อได้ไหมว่าจูนเจออะไรยังไงได้ไหมได้พี่เป็นความรู้เลยได้ไหมมันมีตอนนี้มีฟอร์ซ่ามีเพียบเลยใช่พี่อ่ะงั้นเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งไปไหนนะใครอยากจะได้คำถามอะไรวันนี้ก็ยังเหมือนเมื่อวานนี้แหละคือถามมาตอบไปเพื่อนถามพ่อสำนักไหนครับพ่อสำนักไหนผมมาจากที่เดี๋ยวนะ
จำสำนักไม่ได้จำสำนักไม่ได้อะไรวะเดี๋ยวนะสองละดูเออเด็กไม่ออก TNBK1 อะไรผมไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรประมาณ 2,000 กว่าบาทอ่ะใช่พี่เออครั้งนั้นแหละจบนะครับอยู่โคราชอ่ะผมรู้แค่นั้นโอ้มาไกลไว้มาจากโคราชเลยก็ไม่ขี้เหร่ไม่น่าเกลียดสวยนั่นแหละประมาณนี้อ่ะพอเสร็จคันนี้เสร็จปั๊บเดี๋ยวเราก็จะทำการจูนรถกันต่อใครที่สนใจจะมาจูนเจิญอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกคือเนี่ยนั่งรอกันถึงเวลาพวกเราแล้วโอเคนี่คือรถที่แบบรอจูนฮะจะฟอร์ซ่าประมาณนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงใครอยากถามอะไรก็ถามมาได้นะครับอย่างที่บอกปลดล็อกไหมก็เมื่อกี้เนี่ยขึ้นมา104แล้วไงเมื่อกี้คือขึ้นมา145มั้งหน้าใหม่ถ้าเกิดจะไม่ผิดแต่ว่าที่โอไปวิ่งมาก็ได้ประมาณ135 140 G เขาบอกว่าไมค์มันอะแข็งมันจะอ่อนกว่า GPS แค่5เองซึ่งถือว่าแข็งมากนะฉะนั้นถ้าไมค์คันนี้วิ่งอยู่145ตัวของ GPS จะได้ประมาณ140ซึ่งถ้าเกิด140นั่นหมายความว่า145อ๋อเมื่อกี้เรา GPS 145ใช่ไหมอันนั้นคือหมอบนะก็เท่ากับว่าหน้าไมค์อยู่มา150แต่ถ้าเกิดว่าหน้าไมค์150คันนี้ก็จะเทียบเท่ากับประมาณ155ของหน้าไมค์รถญี่ปุ่นประมาณนี้ครับก็วิ่งแล้วนะโอ้ยปกติลากกันวกแตกมาคันไหนต่อเอาฟอร์ซ่าคันไหนคันเทาใช่คันเทาไอ้กล้องมาคันเทานี่ยังไงอะไรยังไงนี่วันนี้เป็นเด็กรับรถนะครับ อ่ะคันเทามาเดี๋ยวรอขึ้นต่อรถมาได้รีแมปก็ได้ได้วันนี้เนี่ยรถจอดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคือเดี๋ยวจะรีแมปหมดเลยมีจุนกองด้วยครับเมื่อกี้เพิ่งจะรีแมปไปคลิก160ใช่คลิก160ทำไปแล้วเมื่อกี้นี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีตระกูล Exciter ด้วย Exciter คือเจ้าของรถไปซื้อกล่อง ECU Shop มาแล้วไม่รู้ว่าจูนยังไงจูนมั่วเลยไม่รู้ขี่มาถึงได้ยังไงด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวลองดูว่าพอเปิดในไดโน่แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่ารถคันนี้ทำอะไรยังไงมาบ้างข้ามาแล้วมาไลฟ์มาเนี่ยอย่างอันเนี้ยคือรถที่ดับที่ไม่ยังไม่รีแมปยังไม่รีแมปเพราะว่าทำมาแล้วหัวฉีดหนาหัวฉีดบางไม่รู้ปึบปับปุบปักอย่างนี้อันนี้หนาใช่พี่ก็คือรถทำแคมมาพี่ถ้าบอกเทียบอย่างที่ผมบอกอะรอบท้ายได้ต้นก็อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละมันท่วมเนี่ยปัญหาของคนที่แบบว่าอาจจะทำมาเสร็จแล้วไม่ได้จูนไงอยากจะเติมไงน้ำมันขึ้นเลยหัวคันเร่งน้ำมันหนามากฉะนั้นมันก็จะแบบออกมาเป็นรูปๆแบบบวกๆบวกๆบวกๆแบบเนี้ยนะครับเราก็จะได้กลิ่นของน้ำมันแบบหึ่งเลยซึ่งเราก็ต้องมาทำการรีแมปเก็บรายละเอียดตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้ดูอยากดูป่ะถามก่อนอยากดูเปล่าไม่อยากดูผมจะได้ปิดกลับบ้านแล้วผมจะเอารถผมไปโมบ้างแล้วถามอยากดูไหมครับอยากดูไหมคอมเมนต์มาก่อนเกิน5คนนะขอเกิน5คนถ้าไม่ถึง5คนบอกว่าไม่อยากดูผมจะได้กลับบ้านกี่คนละ5คน5อย่าง5อย่างเกิดแล้วนะถ้าเกิดเกินมาดูกันมาข้อแรกคือเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าปัญหาของรถคันนี้เนี่ยที่ทำมาแล้วใส่แคมมาแล้วแต่ไม่ได้จูนกราฟไดโน่เนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วพอจูนเสร็จปั๊บกราฟไดโน่จะไปอย่างไรแรงม้าจะเป็นอย่างไรอันนี้คือคอมมอนเซนส์เลยนะครับชัดๆก็อันนี้ไม่ได้เตรียมกันไว้นะคือแบบสดๆเลยเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเรื่องของการที่เราจะเกลี่ยในเรื่องของอัตราส่วนผสมน้ำมันกับอากาศหรือกับไฟอะไรเนี้ยให้มันเข้าที่เข้าทางอันเนี้ยมันมีผลกับการวิ่งมากๆนะครับมโนไม่ได้ครับมันไม่เหมือนกับสมัยที่เราเล่นคาร์บูเรเตอร์แล้วแบบว่าเปิดคันเร่งมาฟังเสียงแวดแวดไฟเกียร์แล้วมีปัญหาเรื่องของน้ำมันบางลูกทะลุอะไรแบบนั้นนะฮะตัวของรถเสียงว่าก็จะมีในเรื่องของการจูนกล่องถ้า
ถ้าเป็นหัวฉีดนะแต่ถ้าเกิดเป็นคาร์บูเรเตอร์ก็อีกเรื่องนึงนี่ดูการ์ดไปเห็นแล้วหล่นด้วยใช่พี่แต่หัวอันนี้ลูกอะไรไม่มั่นใจพี่เป็นรถของลูกค้ามาจูนเมื่อวานใครดูคลิปเมื่อวานใครดูไลฟ์ของบ้างถ้าคุณจำได้ ADV 350ผมการ์ดปลายเกียร์นี่คือแบบว่าตรงอย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูการ์ดของคันนี้เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าปลายเกียร์หรือว่าปลายคันเร่งเนี่ยดิ่งลงอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากส่วนผสมไม่ได้ใช่พี่ผมขอลองดูก่อนว่า 31.4 เดี๋ยวต้องเกลี่ยนิดนึงแล้วทำไมเส้นแดงมันเป็นสันแบบนั้นน่ะอะไรครับพี่เส้นแดงทำไมมันเป็นสันแบบนั้นน่ะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพี่ไอ้รถออโต้พี่มันจะมีแรงบิดเยอะสุดก็คือตอนที่คัทเริ่มจับเบิร์ดเขาเรียกแรกพี่ทัดจับปั้งแรงบิดสูงสุดไม่ของเราปกติคือเราจะขึ้นเป็นภูเขาไงของเราจะขึ้นตรงแล้วก็ค่อยลงไงใช่ใช่แต่คันนี้คือมีอย่างเงี้ยเดินแบบของกระเซบอ่ะครับอ๋อสีแดงมันหนาอยู่พี่มันหนาอยู่ใช่หัวเขาเรียกมันหนามันก็เลยแบบเหี่ยวมันใช่พี่มันเลยไม่ปีนขึ้นไปใช่ใช่นี่ไงเบ้าผมพยายามจะอธิบายแบบภาษาชาวบ้านให้เพื่อนๆดูว่าไอ้เส้นแดงเนี่ยส่วนผสมมันไม่ได้หัวมันหนามันก็เลยไม่ขึ้นแบบโด่งข้อมูลมันอยู่พี่ว่ามันจะไปทางไหนแม่เจ้าก่อนมาใส่แคมเสร็จมาจากอู่ไหนก็ไม่รู้ 31.4 ตัวแรงม้านะครับจูนแค่เขี่ยๆนิดหน่อยแรงม้าขึ้นมาอยู่ที่ 36.9 แล้วขึ้นมาแบบทะลุทะลวงเลย5ตัวซึ่งเมื่อกี้คือแค่เขี่ยๆเนาะแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวของกราฟสีแดงที่เมื่อกี้นี่ผมถามโออ่ะเส้นที่เป็นเส้นลากของสีแดงตัวของกราฟมันจะไม่ได้ขึ้นโด่งมันจะหักๆเพราะว่านั่นคือน้ำมันมันท่วมหนาแต่พอเกลี่ยปั๊บมันขึ้นโด่งอย่างที่ผมบอกเลยเห็นไหมขึ้นโด่งเลยแล้วก็ค่อยๆลงมานะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกอีกครั้งหนึ่งก็ยังคงพูดเหมือนเดิมเมื่ออะไรก็ตามที่คุณมีการเปลี่ยนสเต็ปการทำเครื่องยนต์ทุกอย่างครับมันต้องเข้ามาแก้ไขไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเปลี่ยนปั๊บจบเลยมันยากครับมันยากมันทำได้ครับแต่ว่ามันจะไม่วิ่งมันจะแบบว่าแล้วแต่บุญกรรมที่คุณสร้างกันมานะฮะอันนี้ก็กำลังเกลี่ยดูอีกทิศทางนึงว่าเกลี่ยแบบไหนดีอย่างรีแมปอ่ะพี่มันจะต้องใช้เวลาเยอะกว่าอ่าฮะเพราะว่าอะไรอย่างไรอ่ะมันต้องมีจินตนาการเข้าไปในนั้นด้วยพี่เพราะว่าเราไม่เห็นตัวกราฟมันหรอกพี่แต่เราทำยังไงให้ส่วนผสมมันพอดีอ่ะมันอยู่ที่ความประสบการณ์ด้วยใช่พี่
เลือกน้ำมันประเภทไหนเอาน้ำมันที่ดีที่สุดนะครับน้ำมันที่สามารถที่จะหาได้ข้อ1คือหาง่ายๆ2คือมีออกเทนที่สูงเพื่อที่จะใช้ในการดันส่วนผสมของน้ำมันเข้าไปถ้าเป็นณขณะนี้ผมก็ยังคงยืนยันว่า E20 ดีที่สุดนะฮะ E20 คือไปที่ไหนก็มีไม่ต้องห่วงและอีกอย่างนึง E20 ถ้าหาไม่ได้จริงๆเอาเติม95ก็วิ่งได้เติมแก๊ส95ก็วิ่งได้แค่แบบมันอาจจะมีความสะดุดหรือว่าอาจจะหน่วงๆหน่อยนึงแต่ว่าขี่ได้มันจะไม่เหมือนอาการของ E85 ที่แบบว่าหมดแล้วไปเติมเป็นตัวฮอ95ตัวฮอ91หรือ E20 มันวิ่งไม่ได้นะครับสะดุดหนักเลยสะดุดเละเทะเลยยกว่าเมื่อกี้คือเดินเบาไม่ได้คือเดินเบาจอดปั๊บดับเดินเบาจอดปั๊บดับอันนี้ก็คือได้แล้วเลยอ่ะประเภทหนึ่งก็คือที่เขาบอกว่าพับเขาเล่นไม่ได้เป็นโปรแกรมอย่างเนี้ยผมว่ามันอยู่ที่จูนด้วยใช่ไหมพี่แล้วขี่มาพับเขาเล่นพับได้เลยมันก็ไปได้ไม่ปั๊บโอ้ยจบใหญ่ขึ้นมา6ตัวบ้าไปแล้วสายตรงเนี้ยอีกรันหนึ่งก็จะสมบูรณ์อ่าฮะสมบูรณ์ละขออีกรันเดียวนั่นเองคือปลายเกียร์ก็คือมันจะสมบูรณ์ละขาดนิดหน่อยเห็นยังนี่คือสดๆนะเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าลูกค้าทำมาเปลี่ยนแคมน่าจะวิ่งดีแล้วแต่กลายเป็นว่าแรงม้ามาแค่ 31.4 ตัวแล้วก็จูนเก็บทั้ง2ตอนนี้ได้ 37.6 ตัวขึ้นมา6ตัวแบบง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่รู้ก็ใช้ไปตามที่ช่างเขาทำให้นั่นแหละปัญหาก็คือมันก็กินน้ำมันรถเดินไม่ออกวิ่งไม่ได้อืดหรือไม่ก็อาจจะบางเกินไปเกียร์สุดท้ายที่ทำมาก็พังนะครับตรงกราฟก็จะเห็นเลยว่าจากที่มันหนาก็แรงม้าก็จะอยู่แค่นี้มันพอดีเหมือนเป็นเส้นคู่ขนานไปเลยคือเพิ่มก็คือเพิ่มตั้งแต่เปิดแรกยันสุดท้ายยันรอบตัดใช่พี่อันนี้ลูกค้าอยู่ป่ะหรือว่าส่งรถน่าจะอยู่น่าจะอยู่แค่จะได้ถามว่าลูกอะไรดาวว่า80นะน่าจะ80นะดาวว่า80เดี๋ยวลองถามเขาดูอันนี้รอรีแมปอีกครั้งหนึ่งโยนไปเข้าไปในเครื่องแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วถือว่าเป็นการรีที่เร็วมากนะครับกับโปรแกรมแท้มีคำถามอะไรก็ถามมาได้นะครับเพื่อนๆครับถามได้เลยนะแต่ถ้าเป็นพวกรีเป็น PCX นะพี่มันจะนานอ่าฮะเพราะว่าการอัดไฟล์มันช้ากว่าค่อนข้างจะเยอะเลยมาคุยกันส่วนผสมก็เป๊ะส่วนผสมสวยแล้วเส้นสวยปลายเกียร์เดินดี
ได้จาก 31.4 โดดขึ้นมา7ตัวครับอ่ะ6ตัวครึ่งเป็น38ตัวแบบง่ายๆมันบอกว่าไอ้น้ำมันหนาผมเติมน้ำมันอ่ะผมเติมได้แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามันหนาแล้วมันจะแรงเติมได้แต่ขอให้มันเติมแล้วมันแรงใช่พี่ประมาณนี้38ตัวนะฮะนี่คือฟอร์ซ่า350นะฮะเป็นไงอยู่ดีๆก็จาก Royal Enfield โดดมาเป็นการจูนกล่องเฉยเลยนะวันนี้ ยังไม่เสร็จเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกหลายคันเลยมี CRF CRF อีกมี Exciter อีกเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปก่อนเก็บผลงานให้ลูกค้าก่อน ไปเปิดไปเดี๋ยวถามลูกค้าก่อนลิ้นตั้งอันนี้ทำมาเป็นลูกอะไรน่าจะ80เดานะคันอันนี้ลูกอะไรคันฟ้าเอ้าคนไหนคนเมื่อกี้อ่ะรถเราคันนี้คันนี้ปอกก็ได้เราอีกคนนึงก็ไหนไอ้นั่นรถลูกอะไรวะนู่นมั้งมาเดินมาถ่ายกำลังอัดเหรอเอาลงเลย285อ่ะลูกค้าหายไปอ๋อลูกค้าไม่อยู่ลูกค้าไม่อยู่ลูกค้าไปเดินเล่นอยู่ไม่อยู่ถ้ากำลังอัด285คันไหนคันนี้อ่ะใช่พี่คันเมื่อกี้ที่ขึ้นไดโน่ได้38ผมคาดเดาว่าน่าจะเป็นลูก80ลูกค้าไม่อยู่ผมไม่รู้เลยตอนนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดี๋ยวคันนี้ขึ้นดิอ่ะเราอยากรู้มั้ยเดี๋ยวเราแกะเครื่องลูกค้าดูมั้ยเดี๋ยวมีคันนี้คันฟ้าคันฟ้าแล้วก็เดี๋ยวคันฟ้านี่ทำอะไรมายังไม่ทำอ๋อข้างโอเพ่นแคมข้างโอเพ่นแคมแต่คันนี้เจ้าของอยู่อันนี้กำลังอัดอันนี้ทำอะไรนะกำลังอัด84โอ้คนลุกนี่แหละเดี๋ยวเราไปเอาท่อเปียกคอประมาณนี้ใส่มันก็จะอาการนี่คือนี่คือท่วมแล้วก็งูกงักอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นแล้วแล้วก็จะดับเปิบปับปุกปักปุกปักปุกปักแล้วก็ดับไปดูไหมถามเพื่อนก่อนดูเปล่าลูก84ดูเปล่าดูคอมเมนต์หน่อยว่าอยากดูครับไม่งั้นกลับบ้านแล้วง่วงแล้วนะมีคนรอดูเอ็กเซเตอร์อ๋อมีคนรอดูเอ็กเซเตอร์ได้คันนี้ล่ะฮาเลยของแท้เลยเจ้าของบอกว่ารถแรงมากเดี๋ยวลองดูรถแรงว่ากี่ม้าเอามาดูรูป84ดูเปล่าดูใช่ไหมดูนี่คือตากล้องอยากดูเองเปล่าโอ้ยคันนี้แบบว่าลูก84แบบหมกๆนะครับวงกองอะไรครบหมดนะฮะนี่มาดูรถสมัยใหม่นี่ดูกองก่อนดูกองโอ้ยรถเรียบร้อยมีกองสวยงามคาร์บอนครบอ่ะมองดิมันใช้กองตรงไหนวะ มันมีกองไว้ทำไมเอาไว้หลอกเรานี่เองโอ้โหใจคอคนเราเป็นลิ้นตั้งนะครับแต่ว่าเอาไว้หลอกเพื่อนบอกนี่ไงรถเดิมๆ84ครับจำทะเบียนเอาไว้นะครับเจ้าของออกในไลน์ด้วยนะฮะเราไม่มี PDPA นะฮะอันนี้เราเล่นสดๆเลยลูก84เดี๋ยวมาดูบุคลิกของลูก84กับกราฟที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ดูกันก่อนหน้าแล้วก็คือลูกน่าจะลูก80นะครับว่ากราฟเป็นอย่างไรตั้งแต่รันแรกเลยติดยางกลับมาเดิมเลยอยู่ที่ 37.9 บางทีเป็น 38 แล้วกันเท่ากับว่าเทียบเท่ากับตัวลูก80คันเมื่อกี้ผมเชื่อว่าลูก80แน่ๆเทียบเท่ากันเลยอันนี้ติดหนาเยอะพี่แล้วก็หนาเยอะคือเหี่ยวตกลงมาแบบกราฟเห็นไหมเหี่ยวเลยนะฮะตามหลักแล้วถ้าลูก84เนี่ยถ้าทำถูกๆแคมดีๆทุกอย่างครบ
ฝาได้40ตัวขึ้นต้องมีนะครับ40ตัวขึ้นต้องมีประมาณ42 43ต้องมีแต่อันนี้คือเขาเพิ่งจะทำมาก็ไม่ได้ว่าอะไรมันคือต้องมาเก็บอยู่แล้วอย่างที่บอกคือว่าเพื่อนๆทำรถก็ต้องมาจูนเก็บเหมือนกับว่าเราทำเครื่องมาใหม่ปั๊บเราก็ต้องมานั่งจูนคาบูใหม่เปลี่ยนนมหนูใหม่อารมณ์เดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยแต่รถออโต้มันอาจจะหลายครั้งก็คือแบบว่าถ้าลูกค้ากรณีที่ทำที่อื่นมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่อาจจะไม่ได้จบแค่แบบครั้งเดียวคือแมปอาจจะไม่จบเลยแต่ต้องมาไล่ชุดข้างก็หาเพื่อให้มันลงตัวอย่างที่เมื่อวานที่เราเจอครับพี่คือเหมือนกับว่าบางทีเครื่องมีแรงม้าที่เยอะแต่ว่าชุดข้างไปใช้แรงม้าผิดที่มันก็ไม่ได้แรงถูกต้องประมาณนั้นอันนี้ก็กำลังรีแมปเกียร์ไฟเก่าทิ้งอยู่นะฮะสรุปว่าคันนี้คือรถซุ่มนะฮะลูก84นะฮะใหญ่กว่าลูกผมอีกของผมลูก80เองทำลูก77แคมฝาเท่าไหร่ไม่รู้ต้องถามโอลูก77แคมฝาเท่าไหร่16,000พี่16,000ข้างโอเพ่นไม่แคมข้างโอเพ่นไม่แคมก็คือรอบๆไม่แคมประมาณ10,000หน่อยๆประมาณเนี้ยประมาณ10,000หน่อยๆอ่ะเสร็จแล้วเร็วๆจากเดิม 37.9 ขึ้นมาประมาณ3ตัวครับตอนนี้แล้วก็เดินเบาตอนอยู่กับที่ไม่ดับแล้วแก้อาการเดินเบาก่อนในหัวคันเร่งแล้วก็ตอนจังหวะอยู่สโลว์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอตอนพีคก่อนน่าจะต้องดูที่กราฟตรงปลายหัวคันเร่งที่ตอนนี้มันดิ่งลงซึ่งบางทีมันจะจูนไม่ได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่องศาแคมด้วยว่ามันสอดคล้องกันหรือเปล่าถ้าแคมที่มันยกต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะขึ้นลอยๆเลยมันจะไม่แบบทิ้งลงนะครับเหมือนกับเมื่อวานเนี่ยที่ให้เพื่อนๆดู ADB ผมอ่ะมันจะแบบว่าโด่งๆเลยนะฮะตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบคือเมื่อวานผมประมาณ39ตัวแต่ผมเป็นลูก80คันนี้ลูก84ได้ 40.7 แต่อีกคันหนึ่งฟอร์ซ่าผมลูก80ได้41ตัวนั่นหมายความว่าคันเนี้ยถ้าให้เทียบเลยคือมันยังมีอะไรที่ไม่สมบูรณ์อยู่นะครับกับเขาเรียกว่ากับรถที่ในอยู่ในเกรดเดียวกันเห็นไหมพอคุณขึ้นไดโน่ปั๊บคุณจะรู้เลยไม่ต้องแบบว่าไปรันบนถนนนะให้มันเสียเวลาคุณรู้เลยว่าม้าคุณประมาณเท่าไหร่แล้วปลายเกียร์คุณหมอบมิดเนี่ยสู้ลมไหวไหมทนลมไหวไหม30ม้าเหรอทำ66ชัก5 66ชัก5ป่ะ66ชัก5ป่ะทำเลยมั้ยเดี๋ยวฉีดไปปลายเลยป่ะไปเดี๋ยวพังเดี๋ยวโยนรถลงเหวให้นะเมื่อวานเขาขี่เขามันอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวไปได้เม็ดเพิ่มหน่อยปลายเกียร์ไม่ค่อยมีนี่ก็ขึ้นมา3ตัวแล้วนะกราฟเหี่ยวๆอยู่เพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าดูช่องผมบ่อยๆเนี่ยดูกราฟแรงม้าเป็นกันบ้างหรือยังนะอยากทราบ
พราะว่าเราก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยแบบศึกษาเรื่องกราฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไดโน่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยตรงกราฟมันก็จะเป็นลักษณะเนี้ยมันก็อ่านได้ง่ายๆแบบเนี้ยเวลาที่เราจะไปคุยกับชาวบ้านเค้าเราจะได้รู้เรื่องว่าอ๋อแรงม้ามันคืออย่างนี้แรงบิดมันคืออย่างนี้นะครับมีงั้นก็ดูไปก็ไม่เข้าใจอ่ะอันนี้ก็พยายามอธิบายอยู่ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่ารันที่3นี่เก็บเดินเบาเพิ่มก็ใกล้เคียงเพิ่มก็ไอ้รอบเครื่องมันจะเล่นขึ้นมาเลยครับโอ้ยขึ้นจาก 37.9 มาเป็น 37.8 เว้ยก็เห็นชัดเจนนะครับว่าแรงม้าขึ้นมาแล้วไม่ได้เป็นแรงโมนะครับจากเดิม 37.9 ขึ้นมาเป็น 41.8 ขึ้นมากี่ตัวล่ะบอกว่ากันเองเนาะแล้วก็อาการของรอบเดินเบาเดินแล้วสะดุดพอๆดับไม่เกิดแล้วถือว่ารถคันนี้น่าจะไปได้ดีนะครับน่าจะไปได้ดีแต่ว่าช่วงของความเร็วท้ายๆก็อาจจะชมลมแล้วอาจจะร่วงๆหน่อยนึงแต่ต้นนี้ไม่ต้องห่วงครับผมปาร์ตเลยถึงนู่นอ่ะประมาณสัก160จีอ่ะแล้วก็จะเริ่มตกลงไปนี่คือดูจากกราฟนะเพราะว่าแคมมันยังไม่ขึ้นสุดแคมมันยังไม่ได้นะถ้าพี่อาจจะเอาลงตัวของชุดข้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยพี่ก็ชุดข้างก็มีผลการที่บอกว่าจะลองให้ชุดข้างมันไหลขึ้นไปยาวๆเลี้ยงยาวๆได้ก็มีผลเหมือนกันแต่แปลกนะพี่เสื้อน้ำร้อนเร็วกว่าเสื้อลมเยอะเลยความร้อนขึ้นแล้วคือแบบว่า4ขีดตั้งแต่แบบปาร์ตแรกเลยอันนู้นคือไอ้นู้นไม่ร้อนเลยไม่ร้อนสักทีดีแล้วเพราะว่าปกติค่าเดิมๆมันร้อนนะใช่พี่ร้อนส่วนผสมมันไม่ได้อ่ะอันนี้ก็เรากำลังจะเก็บอีก1ไฟล์ก็เรียกว่าเป็นไฟล์สุดท้ายแล้วเพราะว่าน่าจะสุดท้ายแล้วน่าสุดท้ายแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่ากราฟดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับอยู่ที่ 48.8 ก็อย่างที่ผมบอกไปรูป 8.4 เนี่ยสเปคมันน่าจะต้องมีประมาณ 42 43ตัวนะครับเพราะรูป80ผมยังเท่าไหร่อ่ะ40ตัวเลยไม่ขยับไม่ได้จูนอะไรเลยที่จะเห็นว่าแรงม้ามันจะแทบจะที่เดิมเลยใช่แต่ปาดไปที่ทีก็อยู่ที่เดิมใช่แต่ถ้าเราขยับปั๊บแรงม้ากระโดดขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆใช่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ42ตัวครึ่งนะครับจากเดิมที่มาคือ 37.9 เห็นไหมเห็นชัดเจนนะว่ายังไงรถจะทำให้แรงมันต้องจูนเก็บนะครับจบไปแล้วเรียบร้อยใช่พี่เสร็จไปอีก1คันตายแล้ววันนี้มาแบบจากอย่างที่พูดไปจากรอยัลเอ็นฟิลด์กลายมาเป็นอย่างนี้เฉยเลยว่าแต่อยากดูต่อป่ะสี่สองตัว
ฮะใช่มาดูต่ออันนี้มาแบตเตอรี่หมดอ่ะมันได้107จริงต้อง110ขึ้น107เออไม่เอาตัวนู้นไปลองตัวเออเบอร์เอาอีกตัวนึงเบอร์5แล้วพี่ก็เอาตัวนี้มาสุดได้อืมมันมีอีกนะหมดลูกใหญ่เอานี้ไปก่อนตัว3ดีกว่าเอานี้ขึ้นไปก่อน42ตัวรออยู่อยู่3กันยังไม่ได้ใช่เพราะว่าปลายเกียร์มันประมาณ 38.5 จริงๆถามว่าชนลมสู้ได้มั้ยก็ได้นะมันก็ไหลไปเรื่อยๆอ่ะแต่มันน่าจะแบบนิดนึงสี่ดิบสี่ดิบ 2.5 ตัวมันต้องไปได้อีกนะอันนี้ก็ต้องลองมานั่งดูต่อว่าเป็นที่แคมเป็นที่วาลเป็นที่ไม่องศาอยู่แค่นี้ฝายังไงต่อองศาแคมไม่ได้ไงนี่คือแคมเจอฝาแบบนี้เห็นไหมแค่เรื่องของแคมมันก็มีผลกับความเร็วแล้วนะครับเพื่อนถึงบอกอ่ะแบบบางทีเพื่อนๆก็ไปเจอเฮ้ยเปลี่ยนแคมรถแรงไปซื้อแคมแบบถูกๆแบบแคมวางตู้โชว์อ่ะเคยเห็นป่ะแคมวางตู้โชว์สุดท้ายวิ่งแล้วห่วยแตกกว่ารถเดิมอีกนะฮะขายไปเยอะมากอ่ะอันนี้เสร็จไปเดี๋ยวเราจะไปรับรถต่อมาน้องฟ้าใช่มั้ยน้องฟ้าถึงเวลาของน้องฟ้าแล้วน้องฟ้ารู้เท่าไหร่เฮ้ยใช่เหรอเดี๋ยวลองดูโอเพนแคมม้าเดิมๆที่ทำไว้ประมาณเท่าไหร่เมื่อวานนี้โอเพนแคมของเด็กที่ร้านหลังจากเลิกไลฟ์เสร็จนะครับเขามั่นใจเลยรถเขาแม่งโคตรแรงเลยโอเพนแคมเหมือนกันได้อยู่กี่ตัวเมื่อวาน26.8อ่ะตีกลมๆเลย27ตัวอันนั้นคือบอกว่าเฮ้ยรถฉันวิ่งมากพอขึ้นไดโน่ปั๊บแม่งบอกเลยพี่จอนผมอยากได้ชุดเก่าพี่เอามาใส่ได้มั้ยก็เลยให้มันไปเดี๋ยวค่อยมาประกอบพุทธหน้าเดี๋ยวค่อยดูเนี่ยเดี๋ยวดูคันนี้คีอูใช่มั้ยคีอูเดี๋ยวมาดูว่าโอเพ่นแคมรถผมแรงม้าแรกของเขาจะได้เท่าไหร่เรามาดูกันแหมวันนี้เหมือนกับเรียลิตี้เลยเว้ยแต่ตอนเนี้ยไอ้เจ้าของอู่มันยังคุยกันอยู่เลยเฮ้ลงมาได้แล้วเฮ้มาคุยข้างนอกแม่เจรจาโหไม่คิดเลยคนดูเขาดูอยู่มาเจอคันนี้ก็หลบๆนะครับอย่าไปเล่นกับเขานะครับรถเดิมๆแบบนี้ดูทรงเดิมๆแบบนี้ยัดไปลูก84อ่ะมาโอเพนแคมโอเพนแคมอีกสักคันครับแล้วก็เดี๋ยวเอารถเก็บต่อเฮ้ยเบี้ยวตีต่ออันหนึ่งของเราเออโอเคอายกโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันแต่น้องก็แต่งโหดมากเลยนะคือถ้าเกิดว่าเราไปเจอข้างนอกถนนเนี่ยเราจะคิดว่าลูกรถคันนี้ลูก80แน่ๆหรือแม้กระทั่งลูก85แน่นอนเพราะว่านี่แกแบบแกเปื่อยหมดเลยดูสภาพรถซะก่อนนี่ลิ้นตั้งแบบนี้มีรองเท้าแตะเอาไว้ตีกระเทยซอย11ด้วย ดูดิเจาะพงเจาะพุ้นหมดเลยโอเพ่นแคมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอเพนแคมเขาเรียกว่าดอกแรกจะเท่าไหร่เนี่ยใหญ่อาการเยอะหมดอีกคันละเดินเบาไม่ได้เนี่ยเจอเยอะอย่างเงี้ยกุกแล้วก็ดับสุดท้ายแบตเตอรี่หมดอีกโคตรแบตไม่ดีอีก
โอเพนแคปโอเพนแคปเอารองเท้าขึ้นด้วยนะไม่บอกไม่ให้ดูด้วย เราไม่ให้เจ้าของรถดูเว้ยให้เขาลุ้นแต่จริงๆแล้วเจ้าของรถอ่ะเปิดไลฟ์อยู่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ทำเหมือนนี่เลยอ่ะเหมือนเรากอเลยเดี๋ยวเรามีไฮไลท์เดี๋ยวมีไฮไลท์ของท่านท้ายเหมือนเรากอเลยปุ๊บเร็วมากเลยปั๊บเดียวกี่คันแล้ววะเนี่ยมาดูกันเดินเตานี่แบบว่าดูเหมือนดุเอาลิ้นตั้งถ้าไม่ถามว่าทำไมไอ้กราฟแดงๆเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราดูเอฟจะเห็นเลยเห็นปะนะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้อยู่ที่ 27.9หัวก็เร่งหนาๆเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าจังหวะในการเดินเบาโอ้เหนื่อยหงึบงับหงึบงับหงึบงับแล้วก็ดับตลอดทางสุดท้ายแบตเตอรี่หมดกำลังบอกช่างที่ร้านอยู่ว่าของเขามาเดิมๆเขาไม่ได้จูนเขายังแรงม้าเยอะกว่ารถของเด็กที่ร้านของอีก เอาให้มันเครียดกันเข้าไปวันนี้ลูกค้าแบบโทรมาหาผมไม่รับสายผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยพี่แบบพี่โมเดลนี่มันเสียงดังมันคุยไม่รู้เรื่องหรอกใช่แล้วบางทีมันบวกกับเวลาที่แบบผมเหลือน้อยลงไม่เหมือนที่อู่เก่าที่แบบว่าจูนได้ยาวๆที่จูนได้แค่ช่วงเย็นอย่างเงี้ยพี่แต่ว่าเครียดกับตัวเองว่าแบบเวลามันบีบก็บอกเพื่อนๆเอาไว้จะได้รู้อันนี้กำลังทำการเขียนไฟล์ครั้งที่1อยู่นะครับคันหนึ่งก็ประมาณสัก 2-3 รอบก็รู้แล้วครับว่าแรงม้ามันได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับครับวันนี้ผมกำลังหาไฟล์ตั้งต้นเดี๋ยวว่ามันอยู่ทางไหนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อวันนี้เรียบเรียบแต่ก็ขึ้นมาเป็น 30.5 แล้วนะครับโดดขึ้นมา2ตัวครึ่งงงๆกันไปเดี๋ยวรอดูเคลียร์มาแล้วตอนนี้ก็น้องเจ้าของรถที่อยู่ข้างนอกเนี่ย
น่าจะเห็นแล้วล่ะน่าจะยิ้มแล้วว่าเฮ้ยมันมาแล้ว Open Cam ครับ Open Cam ยังไม่ได้ยุ่งอะไรกับลูกสูบนะฮะ 30.5เต็มๆเลยถ้าเกิดว่าเป็น Open Cam ที่เคยวิ่งวิ่งจริงๆเลยประมาณ32ป่ะ31 32เนอะถ้าได้เต็มที่เลยพี่อยู่ประมาณ34 34เหรอใช่พี่ดูดสดนะใช่ครับพี่แต่ว่าถ้าดูดกองก็ถ้าอยู่ประมาณ30 31 32อยู่ประมาณเนี้ยพี่แต่ถ้าดูดสดจะอยู่34โอเค34น่าจะมีให้เห็นใช่พี่เยอะสุดที่เคยทำได้คือ35แต่ว่ามันอยู่ที่ปัจจัยได้หลายอย่างพี่เรื่องความชื้นของอากาศใช่พี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูอันเนี้ยถ้ามันขึ้นมาอยู่ประมาณสัก32ตัวผมก็ว่าลูกค้าก็น่าจะแฮปปี้แหละจากเดิมอยู่ 27.9 เดี๋ยวลองดูนะครับเรามาดูกันอีกลันนึง2ลันไม่เกินนี้แหละอันนี้ผมก็จูนมาเยอะพี่ก็มีทรงกราฟในหัวแล้วพี่ว่ามันจะประมาณไหนมันก็เลยเร็วขึ้นเร็วมากนะครับนี่ทางนั้นอยู่ที่ชุดข้างเฟืองท้ายมีผลทั้งหมดเลยพี่29 27.9 30.5 30.8มาดูรันที่5ว่าจะได้เท่าไหร่ใครมีคำถามแล้วก็ถามได้นะครับเต็มที่เลยนะครับนี่ก็รอไฟล์กำลังเขียนอยู่แป๊บหนึ่งถือว่าเร็วมากนะครับในการเขียนแบบเรียลไทม์สำหรับการอ่านแล้วก็ดูดออกมากับตัวโปรแกรมกัดกล่องนะครับครึ่งทางแล้วอะไรนะรถจากไหนไม่รู้ครับรู้แต่ว่าท้ายขนมปังนะทานขนมปังอันนี้ก็ลูกค้ากำลังนั่งอยู่ข้างหน้าร้านนั่นแหละแต่ตอนแรกเอามานี่ก็น่าจะแบบเซ็งอ่ะขี่ไม่ค่อยได้ไม่มันต้นคันเร่งไม่มีแรงสะดุดจอดไฟแดงจะโชว์สาวปล่อยมือขวาไม่ได้แม่งดับโอ้ยแบตเตอรี่ก็จะหมดไฟริบหรี่สตาร์ทไม่ติดเนี่ยปัญหาของคนที่บอกว่าทำมาแล้วมันไม่จบเพราะไม่ได้มาจูนมาดูต่อ
็วไป GPS อยู่มา 190G นะครับคันนี้แต่ว่าวิ่งจริงถึงหรือเปล่าอยู่ที่ลมนะครับอยู่ที่ลมเพราะว่าเฟืองท้ายยาวมากยาวจะแบบว่าโอ้โหยาวไปไหนวะเนี่ยหนอแล้วสามสิบเอ็ดจุดหกตัวเมื่อกี้นี้มีเพื่อนๆถามมาว่า NX 500มีแมปได้หรือยังตัวใหม่อะไรนะพี่ NX 500ไอตัว TB 500X ใหม่อ่ะ NX 500น่าจะยังนะพี่เพราะว่ากล่องมันเป็นโมเดลใหม่ Honda ตอนนี้แบบเปลี่ยนอะไรใหม่เยอะเยอะเยอะมากเลยพี่ต้องรอเมืองนอกเขาถอดไฟล์มาก่อนนะครับเพราะว่าคือเครื่องยนต์มันเหมือนกันแหละแต่ว่าตัวของกล่องไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าตัวของ NX 500เนี่ยมันมีระบบต่างๆมาที่มากกว่า CB 500X มี traction มามีหน้าจอ TFT มาระบบประมวลผลต่างๆที่มันแตกต่างกันไปนะฮะฉะนั้นต้องรอทางมือนอกเขาไปดูดไฟล์ออกมาให้ได้ก่อนแล้วก็ทำโปรแกรมเข้าไปหามันนะครับแต่มีแน่นอนยังไงก็วิ่งเกิน180กว่าแน่นอนนะครับกับการที่กดรอบแล้วก็กดความเร็วกับตัว NX 500ร้านโอครับอยู่คลอง3ครับลำลูกกาคลอง3เซิร์ชด็อกเตอร์เรซิ่งครับเจอเลยมาจูนเก็บงานอะไรต่างๆได้นะครับRE 350นั่นแหละ350เมื่อกี้นี้ทำให้ดูแล้วไปย้อนกลับดูตอนแรกแล้วกันนี้กำลังเขียนไฟล์ให้น้องมันอีกครั้งหนึ่งใช่พี่คือตอนนี้ท้ายได้แล้วแต่หัวยังติดหนาอยู่หัวติดหนาอยู่ใช่พี่ก็คือแบบว่าเวลาคอก็เลยตับ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 ยังมีสะดุดอยู่ใช่พี่ก็จะเห็นได้ว่าคันนี้เนี่ยพิเศษหน่อยคือทำการจูนทั้งหมดในการถึง5รันนะครับคือพวกนี้คือมันแล้วดูดอ่านดูดอ่านใช่มันแล้วแต่รถด้วยพี่ว่ามันพูดยากพี่ว่าแบบว่าบางคันอาจจะสองลันเสร็จเลยก็มีนิดเดียวก็ออกเลยบางคันก็นานหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้ใช่ใช่คือสิ่งที่เราคิดคือเหมือนกับว่ามันต้องจินตนาการนะพี่แล้วก็สิ่งที่เราคิดกับทรงที่มันเป็นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแล้วก็ต้องค่อยเก็บไปเรื่อยๆพี่เข้าใจใจละเร็วมากอ่ะเป็นโปรแกรมแฟลตลอมที่เร็วมากไม่ถึงประมาณไม่ถึง2นาทีอ่ะผมตีให้เลยไม่ถึง2นาทีนะครับต่อการเข่งครั้งเดียวเรียบร้อย 31.6 ตัวจาก 27.9 ขึ้นมาเท่าไหร่วะ5 4 5ตัว7 8 9 10 11 4ตัว4ตัวพอแล้วขึ้นมา4ตัวใช่พี่ผมเอาคำสมบูรณ์โอ้แป๊บๆเริ่มมืดแล้วมาเอารถมา Exciter Exciter คันแรงแรงแล้ว31.6 ตัวจาก 27.9 ตอนแรกคือดับใช่ไหมตอนแรกเดินเบาดับใช่ไหมเอาเอ็กไซเตอร์ขึ้นหนามากเฟืองท้ายเบอร์อะไรเนี่ยมันไม่ทิปไปเดินมันลากแบบโอ้โหนรกมากอ่ะคือเมื่อกี้ขึ้นไดโน่อ่ะความเร็วปลายอยู่มา190กว่า G อ่ะปี๊ดเลยปี๊ดเลยแจ๋วแจ๋วอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาเอ็กไซเตอร์คันแรงละนี่มาเฮ้ยปิดไลท์ดีกว่าคนจะได้ไม่ดูดูไหมดูไหมเอ็กไซเตอร์นี่คือเอ็กไซเตอร์คันแรงนะครับที่เพิ่งเอาออกจาก
ศูนย์ยามาฮ่ามาครับโดนคนปาดหน้าเข้าไปครับไม่ใช่ปาดหน้าคนย้อนสอนชนนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูฮะคันนี้คือจุดเด่นเลยสำหรับรถคันนี้คือใช้ผลิตภัณฑ์จาก ECU Shop โดยที่ไม่ได้รู้เรื่องในการจูนอะไรทั้งสิ้นจูนมั่วอย่างเดียวจูนตามความรู้สึกแต่สามารถจูนได้ผ่านแอปพลิเคชันของไอตัวกล่อง ECU Shop นะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าไอที่เขาจูนบอกว่ามันวิ่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับร้อนพอดีเดี๋ยวมาดูกันค่อยดูกันค่อยขี่ออกไปเลี้ยวขวาลองขี่ดูแล้วบอกหน่อยว่าการเป็นไงดีแมปก็พอเพราะว่าฟอร์ซ่าใส่กล่องพ่วงเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องแท็กชั่นมันจะใช้ไม่ได้ดีแมปก็พอแล้วโอเคอยู่แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่ารันที่1ของ Exciter ที่ใช้กล่อง ECU Shop แล้วจูนเองจะเป็นอย่างไรผมตอบไม่ได้เพราะผมยังไม่เคยเห็นลืออะไรตรงนั้นลือแล้วลือข้างขวากล่องมันอยู่ใต้นี้ไอ้ที่จูนอะเปิดยังไงวะเก็บโอ้ตายแล้วตายแล้วตัวติดจูนอย่างเดียวพี่กล่องอยู่ไหนกล่องอยู่ไหนฝ่ายจูนอยู่ในแกะใต้ไหนแกะใต้กุญแจไม่ใช่ไม่ต้องจูนผ่านตรงนี้ไม่กล่องอยู่ข้างหน้าใช่ต้องจูนผ่านนะนี่หมายถึงว่าไม่ได้จูนผ่าน ECU Shop อ่ะอันนี้กล่อง ECU Shop นะใช่จูนผ่านตรงนี้ดิอ๋อเหรอต้องผ่านนี่ไม่ได้ผ่านไอ้ตัวเน็กมันใช่ไหมไม่ได้ผ่านกล่องมันพี่ต้องจูนผ่านในสายถ้า OBT ของมันมาเลยใช่ใช่พี่อ๋ออ้าวแล้วอย่างนั้นค่ากล่องอ่ะเดี๋ยวรีเซ็ตออกหมดได้เลยพี่รีเซ็ตออกหมดได้เลยเขาบอกว่าไม่ได้มีค่าของกล่องเลยเป็นค่าของแมปของเอ็กเซเตอร์เลยถูกป่ะใช่เป็นค่าของเลยโรงงานได้เลยพี่เท่ากับว่าคันนี้คือเป็นการรีแมปเลยใช่ครับพี่ก็เป็นก็คือจูนนี่แหละจูนนี่แหละจูนรีแมปนี่แหละใช่พี่งงไหมไม่งงนะท่านไม่งงนะเดี๋ยวลองดูอันนี้ต้องเปลี่ยนคอมเพราะว่าโปรแกรมคนละตัวกันอย่าบอกนะว่าโปรแกรมแฮงก์จอแฮงก์คอมแฮงก์เอ้าปิดไลฟ์เว้ยเฮ้ยลืมคือรองเท้าให้น้องมันเว้ยเก็ตมองหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าลืมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้คันฟ้าน่ะลืมรองเท้าแป๊บนึงลืมไม่ได้เลยของหากินเดี๋ยวมาลื้อดูอันนี้คือกล่องหลักของมันไม่ใช่พี่มันต้องจูนผ่านสายสายไอตัวไอสามเหลี่ยมอ่ะนะใช่ใช่พี่เปิบเปิบเปิบอยู่ไหนอ่ะอยู่ในนี้ป่ะเจอแล้วกำลังล้วงอยู่เจอไหมข้างซ้ายครับผมข้างซ้ายมีเส้นเดียวเหรอได้ไหมได้เจอแล้วเจอสายแล้วของยามาฮ่าตัวสแตนเลสยามาฮ่ามาดูเอ็กไซเตอร์กันก็นี่ไงสเต็ปคันนี้เลยเนี่ยท่อกรองกล่องเครื่องนี้คันนี้เครื่องเดิมหมดแคมเดิมลูกเดิมทุกอย่างเดิมหมดทำแต่รอบนอกอย่างเดียว
พอไหมก็น่าจะพอนะเดี๋ยวต้องดูแล้วกันดูแรงม้าเป็นหลักเพราะว่ายังตอบไม่ได้หรอกว่าพอใจกับเพื่อนๆหรือเปล่าโอเคได้อยู่ครับเลยนะพี่มาครับเลยนะยามาฮ่าเอ็กไซเตอร์เอ๊ะป่ะโอเคอยู่ป่ะเดี๋ยวลองดูนะครับรอแป๊บหนึ่งเทียบกับตอนมาพี่จอนแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะว่าเมื่อกี้ลูกค้าไปลองรถผมก็เลยถามเขาว่าเป็นไงบ้างคันไหนคันไหนคันเมื่อกี้ที่จูนไปอ่ะไอคันฟอร์ซ่าพี่คันฟอร์ซ่าเทาป่ะคันสีฟ้าพี่อ๋อคันนี้เหรอใช่ใช่ก็เนี่ยลูกค้าลองผมก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างแบบว่าฟิลรถหลังจากที่จูนแล้วไอคันโอเพนแคมนะอ่ะเล่าแรงพี่เมื่อวานเพิ่งเปลี่ยนเฟืองก็ไปลองมาอ่าวันนี้ไปลองก็โอ้ยคนละเรื่องพี่คนละคันเลยใช่หัวคันเร่งตอนแรกมีปัญหาใช่พี่เหมือนมันสะดุดหน่อยแรกๆแต่ตอนนี้หายแล้วพี่เดินเบาดับไหมตอนถ้าเครื่องเย็นๆน่ะมันจะดับพี่สตาร์ทแล้วดับต้องรอร้อนก่อนใช่ตอนนี้ก็โอ้ยบิดไปก็ฟาดกับ8,000เลยพี่รอบตอนนี้ขึ้นประมาณ4ตัวแรงแล้วนุ้ยแรงพี่ตัวแรงแล้วนุ้ยแรงเลยครับอ่ะชัดเจนครับโอเคตามนั้นขอบคุณครับครับผมพอดีเดี๋ยวเราลงมาลูกค้าน่าจะกลับพอดีเดี๋ยวลูกค้ากลับไปเปิดไปทีนึงหล่อแหลเลยไม่มีรถเลยป่ะเดี๋ยวเราจะลุยกันต่อละเก็บจูดอะไรมาเถอะปิดไม่ได้จูดปิดไฟลิงที่ 9,350 รอบแป๊บนึงแคลรอบไม่ตรงเราลองให้ตรงก่อนคาลิเบตรอบแป๊บนึงเราอยู่11กว่าแต่ถ้าปิดแล้วลง10ลง9บ๊ายบาย11 11ยาวๆเทน้ำมันทิ้งไป3หน่วยอ
ันนี้คืออารมณ์ของคนที่แบบว่าซื้อกล่องมาแล้วจูนเองแล้วจูนแล้วมันเป๋ไปเป๋มานะครับWe'll be right back.
ต่ว่าไอ้ตอนรอบต่ำอ่ะมันไม่ดีตอนที่กี่คันเรียมันหนาแต่ว่าพับคันเร่งไปอ่ะน้ำมันอ่ะมันใกล้เคียงมันไม่เยอะมันเบามือกว่าแน่นอนใช่จะไปได้ไวขึ้นนะครับหัวกันเร่งการเร็วใช่พี่17.8เลยขึ้นมาเป็น18ตัวครับตอนนี้เห็นไหมจาก 16.8 ขึ้นมาเป็น18แล้วนะครับมันต้องใช้เวลาครับแล้วก็ใช้ความเข้าใจไม่งั้นยังไงซูนยังไงก็เข้าป่าน้อยก็คือว่าประหยัดน้ำมันขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่ว่าเรสปอนส์ของคันเร่งในการเดินเบาก็ดีออกตัวก็ดีหรือว่าต่อเกียร์ก็ดีมันไปไวกว่าแล้วมันก็กินน้ำมันน้อยกว่าแน่นอนเพราะว่าของเดิมมาเนี่ยโอ้โห AF มาอยู่9มาอยู่10เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแล้ว18ตัวจาก 16.8 เนียนขึ้นใช่พี่ขี่แล้วเห็นผลแน่นอนใช่คือมันจะได้เรื่องของบางทีแรงม้าสูงสุดอ่ะพี่ฮะถ้าแบบค่าของกล่องมาเนี่ยมันอาจจะใกล้เรียกว่าใกล้เคียงมากแล้วพี่แต่ว่าไอ้ระหว่างทางอ่ะมันเก็บได้ใช่พี่มันทำให้เราขี่รถง่ายขึ้นขี่เนียนขึ้นเก็บแล้วทำให้ขี่สนุกมากขึ้นใช่ใช่เห็นไหมอย่างที่บอกคืออะไรอะไรเนี่ยมันก็ต้องทำการจูนทำการเก็บอยู่ดีนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยมาคือเรื่องของ Royal Enfield คันนี้ข้างๆเรานี้ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าแรงม้าโดดขึ้นมาความเร็วไปโดดขึ้นมาการประหยัดน้ำมันดีกว่าเดิมใช่พี่ในราคาไม่แพงอยู่ที่12,000เองครับทำได้ทุกตัวที่เป็น350กับตัว500ครับพี่ใช่ไหมใช่650รอไว้ก่อนใช่พี่ส่วนเรื่องของการให้เพื่อนๆได้ดูในเรื่องของการจูนกล่องต่างๆวันนี้เห็นประมาณสัก3คันเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่ามันมีความแตกต่างอย่างแน่นอนจริงพี่ตามนั้นแหละนะครับอ่ะ
ก็ถือว่าวันนี้คอนเทนต์ร้านโอ2วันติดๆกันไปเลยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าว่าจะมาอีกวันนึงจะเป็นเรื่องของยามาฮ่าบ้างคอยดูแล้วกันนะสุดท้ายใครที่ถามว่าร้านอยู่ไหนยังคงอยู่ที่เดิมก็คือที่ลำลูกกาคลอง3ครับพี่มาไม่ถูกเซิร์ชใน Google Map ว่าด็อกเตอร์เลสซิ่งเจอเลยนะครับโอเคก็ฝากเอาไว้แล้วกันสำหรับสาวก RE นะครับอยากจะมาทำก็มาทำได้วันเดียวเสร็จใช่พี่วันเดียวเสร็จวันเดียวเสร็จขี่สนุกกว่าเดิมแน่นอนนะฮะวันนี้ผมกับโอ๊ตลาไปครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับครับ